มีคุณผู้ชมถามเข้ามานะครับว่า BitLocker ใน Windows เนี่ยปิดยังไงนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่อง BitLocker นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับวิธีการนะครับเราก็กดปุ่ม Start พิมพ์คำว่า Bit ลงไปนะครับพอเจอคำว่า Manage BitLocker เนี่ยก็เปิดขึ้นมาเลยตรงเนี้ยเขาก็จะโชว์ว่า BitLocker เนี่ยทำงานอยู่ในไดรฟ์ไหนบ้างนะครับทีนี้ทั้ง2ไดรฟ์ที่ผมมีเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกใช้นะครับตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าเขียนว่า Turn on BitLocker ก็คือปัจจุบันเนี่ยมัน Off อยู่นะครับตรงนี้จะเขียนว่า Off แล้วก็ Off นะครับทั้ง2ไดรฟ์เพราะฉะนั้นผมจะออฟให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณที่จะออฟได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าจอนี้นั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวขอเปิดให้ดูก่อนนะครับก็เทิร์นออนขึ้นมา BitLocker เนี่ยเป็นการเข้ารหัสข้อมูลนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะถอดรหัสออกมาเนี่ยมันก็จะต้องใช้คีย์หรือว่าพาสเวิร์ดซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องตั้งพาสเวิร์ดลงไปนะครับผมก็จะตั้งเป็นง่ายๆ1 2 3 4ได้มั้ยนะครับ1 2 3 4นะครับคือถ้าไม่มีพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็จะไม่ให้เรากด next ไปนะครับตรงนี้เราก็เลยต้องตั้งไว้ซะก่อนเขาก็จะบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าตั้งน้อยไปนะครับผมก็จะใส่เพิ่มดูซิได้ไหมได้แล้วนะครับทีนี้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า recovery key เราก็จะทำการเซฟไว้เป็นไฟล์นะครับเซฟไว้ในไดรฟ์ C ได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอเซฟไว้ใน document ก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีรหัสซึ่งรหัสตัวเนี้ยก็จะของใครของมันนะครับเวลาที่เรา on BitLocker ขึ้นมาเนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีรหัสไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเครื่องเดียวกันนะครับทำสองครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็เซฟเสร็จแล้วเราก็เน็กไปก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะเลือกตัวบนนะครับเพราะว่าเราต้องการทำให้มันเสร็จเร็วโอเคตรงนี้เสร็จแล้วนะครับที่เห็นว่าผมทำเสร็จเร็วเนี่ยเพราะว่าไดรฟ์ตัวนี้มีขนาดเล็กมากนะครับเพราะว่าแบ่งออกมาทดลองแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็ทำ BitLocker เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเวลาที่คุณอยากจะปิด BitLocker เนี่ยก็จะต้องมาเทิร์นออฟที่หัวข้อนี้นะครับเทิร์นออฟตรงนี้แหละนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองปิด BitLocker ดูนะครับดูซิว่าเขาจะถามอะไรไหมโหไม่ถามอะไรเลยนะครับก็ปิดเรียบร้อยแล้วส่วนคีย์ที่เซฟเอาไว้เป็นไฟล์เนี่ยถ้าเราลองเปิดดูข้างในเนี่ยก็จะมีรหัสสำหรับใช้ในการ recovery ข้อมูลของเราที่เสียหายนะครับซึ่งตรงนี้ควรจะเก็บไฟล์นี้ไว้ให้ดีๆนะครับอาจจะเซฟลง USB drive ไว้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เซฟไว้เลยเนี่ยก็ยังสามารถเปิดดูในคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะครับโดยการย้อนกลับไปที่ BitLocker นี่แหละครับมันจะสามารถที่จะกดดูรหัสตัวนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเวลาที่เราทำ BitLocker แล้วนะครับก็จะเห็นว่าพอมาคลิกที่ disk PC เนี่ย drive ของเราเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์รูปแม่กุญแจนะครับเวลาใช้เนี่ยก็ใช้งานตามปกตินะครับก็สามารถที่จะ create ไฟล์ลบไฟล์ได้ตามปกติเนี่ยครับตรงนี้บรรทัดแรกที่ผมบอกว่าสามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปดูรหัส recovery key ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือให้กดตรงนี้แหละครับพอเรากดเซฟเป็นไฟล์เราก็สามารถที่จะดูรหัสได้นะครับ BitLocker นี่ถามว่าดีไหมผมว่ามันดีนะเพราะว่าผมเคยเจอเหตุการณ์ครั้งหนึ่งไปช่วยซ่อมเครื่องที่เปิดใช้งานไม่ได้นะครับแล้วปรากฏว่าเครื่องนั้นเนี่ยเขาเปิด BitLocker เอาไว้มันทำให้สามารถที่จะ recovery ตัวระบบ Windows เนี่ยนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เสียหายไปเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ว่าตอนที่ทำเนี่ย
มันจะต้องกรอกรหัสผ่านที่เราเซฟไว้เป็นไฟล์ไปด้วยนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เซฟไฟล์ไว้นะครับเพราะว่า BitLocker นั้นถูกตั้งมาตั้งแต่ตอนที่ซื้อเครื่องมานะครับซึ่งเครื่องนี้ Windows เนี่ยมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตั้ง BitLocker ไว้ด้วยซึ่งผมก็ไปเปิดดูรหัส Recovery BitLocker เนี่ยในตัวเครื่องแล้วก็เอามากรอกแล้วก็สามารถ Recovery ไฟล์เนี่ยกลับมาให้เครื่องเนี่ยสามารถที่จะบูตแล้วก็ data ยังคงอยู่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะก็ฝากไว้ครับวิธีการสำหรับ BitLockerถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์ให้สักทีหนึ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ